จากระยะเวลาอันยาวนานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงงานหนักอย่างต่อเนื่องและได้พระราชทานพระราชดำริมากมายในเรื่องการแก้ไขปัญหาและป้องกันความเสื่อมโทรมของดินเพื่อให้ดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกเป็นแถวตามระดับขวางทางลาดชันจะได้ผลดียิ่งเพราะเมื่อมีน้ำไหลบ่าหรือมีการพัดพาดินไปกระทบแถวหญ้าแฝกแฝกจะทำหน้าที่ชะลอความเร็วของน้ำลงและดักเก็บตะกอนดินไว้รากหญ้าแฝกนั้นจะอย่างลึกลงไปในดินถึง3เมตรสามารถยึดดินป้องกันการชะล้างได้เป็นอย่างดีและเมื่อแถวหญ้าแฝกทำหน้าที่ดักตะกอนดินนานขึ้นก็จะเกิดการสะสมทับถมกันจนกลายเป็นคันดินธรรมชาติไปในที่สุด